วันนี้ผมจะมาทำระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านไลน์สวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับจากสถานการณ์ของบ้านเราในตอนนี้ได้ประสบภัยน้ำท่วมแทบจะทั่วทั้งประเทศเลยนะครับบางบ้านก็เก็บของหนีน้ำไม่ทันทำให้น้ำท่วมเข้าของเสียหายในคลิปนี้ผมจึงจะมาสาธิตการทำระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่านไลน์ง่ายๆใช้เวลาทำไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับระบบนี้จะใช้อุลตราโซนิกเซ็นเซอร์ในการวัดระดับน้ำที่สูงขึ้นมาจากพื้นโดยใช้หลักการปล่อยคลื่นออกไปกระทบกับน้ำแล้วจับเวลาการสะท้อนกลับของคลื่นเพื่อคำนวณระยะทางนะครับมาดูในส่วนของวงจรกันนะครับในโปรเจกต์นี้ผมจะใช้โนด MCU ทำงานร่วมกับ Ultrasonic Sensor เพื่อตรวจจับระยะและทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อพบว่าระดับน้ำถึงจุดต่างๆที่ตั้งไว้ซึ่งผมออกแบบไว้5ระดับสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการแก้โค้ด Arduino นะครับเมื่อระดับน้ำสูงถึงระดับ5ก็จะมีเสียงเตือนจากบัสเซอร์ดังขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่เรานอนหลับอยู่นะครับผมแชร์โค้ด Arduino ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับให้ทำการดาวน์โหลดและเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อมูลกันก่อนนะครับผมเคยทำคลิปการตั้งค่าให้โปรแกรม Arduino ใช้งานร่วมกับบอร์ด Node MCU ไว้แล้วนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับเมื่อเปิดโค้ด Arduino ขึ้นมาแล้วให้แก้ไขข้อมูลตามนี้นะครับบรรทัดที่23และ24ให้ใส่ชื่อ Wi-Fi และพาสเวิร์ดที่จะให้ Node MCU เชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลมาหาเราผ่าน LINE นะครับบรรทัดที่27คือส่วนของ LINE Token ที่จะได้จากการออกโทเค็นเมื่อเปิดใช้งาน LINE Notify นะครับหากใครยังไม่เคยทำก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิธีการเปิดใช้งาน LINE Notify ที่ผมทำไว้ในโปรเจกต์รดน้ำต้นไม้แสดงสถานะผ่าน LINE ที่มุมขวาบนนะครับต่อไปเป็นส่วนของระดับน้ำ5ระดับผมตั้งไว้ที่1020 30 40และ50เซนติเมตรจากพื้นนะครับคือ Node MCU จะส่งข้อความไปหาเราผ่านทาง LINE เมื่อระดับน้ำถึงระดับต่างๆที่เราตั้งไว้ในบรรทัดนี้หากต้องการแก้ไขก็ให้แก้ตัวเลขเหล่านี้ได้เลยส่วนบรรทัดที่37ให้แก้ไขเป็นระยะห่างจากพื้นมาถึง Ultrasonic Sensor หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้เป็น100เซนติเมตรตอนติดตั้งเซนเซอร์ผมก็จะต้องติดตั้งให้ห่างจากพื้น1เมตรนะครับเพื่อเซนเซอร์จะคำนวณค่าระดับน้ำท่วมได้อย่างถูกต้องหลังจากแก้ไขและลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการทดลองกันนะครับเพื่อความรวดเร็วผมจะใช้วิธีการเลื่อนเซ็นเซอร์เข้าไปหาน้ำแทนการทำระดับน้ำให้สูงขึ้นเพื่อเข้าใกล้เซ็นเซอร์นะครับเมื่อผมจ่ายไฟเข้าไป Node MCU ก็จะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่เราตั้งไว้ในโค้ด Arduino เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จก็จะส่งข้อความมาหาเราผ่าน LINE ว่าเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเมื่อผมเลื่อนเซ็นเซอร์เข้าใกล้น้ำก็จะมีการแจ้งเตือนมาว่าน้ำท่วมถึงระดับไหนแล้วระดับน้ำเท่าไหร่แล้วนะครับและเมื่อระดับน้ำสูงถึงระดับ5ก็จะมีเสียงเตือนจากบัสเซอร์ดังขึ้นมาเป็นระยะเพื่อแจ้งเตือนเรานะครับเมื่อผมเลื่อนเซ็นเซอร์ออกห่างจากน้ำก็จะมีการแจ้งเตือนมาอีกว่าระดับน้ำลดลงเหลือระดับไหนกี่เซนติเมตรนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมอย่างง่ายไว้ใช้งานเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ